เรารายงานกันมา2วันติดๆนะคะเรื่องน้องจีราฟเนี่ยที่หลุดออกมาจากรถบรรทุกนะคะ2ตัวสุดท้ายจับคืนมาได้ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งเนี่ยหายไปจนมาพบว่าน้องตายอยู่ในบ่อบัวนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีคลิปออกมาเมื่อวานนี้เรารายงานว่ามีคลิปตอนช่วงเวลากลางคืนว่ารถคันหนึ่งเขาขับหักหลบยีราฟใช่ไหมคะแต่ว่ามีคลิปล่าสุดนะคะที่เปิดเผยให้เห็นว่ามีผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มา3คันขับตามน้องยีราฟแล้วลักษณะเหมือนไปชนเขาขาหักเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนค่ะเฮ้ยเจอยีราฟวิ่งกลางถนนคืออะไรรถติดเนี่ยเฮ้ยสงสารมันอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็มีเสียงผู้หญิงบอกว่าฝั่งตรงข้ามรถติดนะคะแต่ไม่เคยเห็นเลยยีราฟยิ่งอยู่วิ่งแบบนี้แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ตาม3คันแล้วมีลักษณะก็คือเท่าที่เราเห็นคือคันนึงเนี่ยเร่งเครื่องจนมาชนยีราฟนะคะเนี่ยค่ะซึ่งจุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือบริเวณสี่แยกไฟแดงบางคล้านะคะเจ้ายีราฟเนี่ยวิ่งหลบมาตามถนน304ฉะเชิงเทราพนมสารคามเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่18มกราคมนะคะแล้วที่กลุ่มวัยรุ่นตัดสินใจเร่งเครื่องจนรถชนพุ่งที่ขาหลังของยีราฟเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้มันบาดเจ็บแล้วภาพหลังจากนั้นก็คือเขาเห็นว่ายีราฟวิ่งหนีลงข้างทางและเข้าป่าไปแล้วเดี๋ยวให้กลับไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นคลิปเบาะแสที่พบยีราฟในช่วงเวลาค่ำคืนของวันที่19มกราคมภาพนี้ที่เรารายงานเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมจะเห็นที่วงแดงๆคือยีราฟนะคะซึ่งรถคันที่ขับมาเนี่ยลักษณะเหมือนยีราฟเขาเดินตัดหน้ามาริมถนนสาย304เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนกับ28นาทีเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะจุดนี้อยู่ที่พื้นที่หมู่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราทีนี้เมื่อวานค่ะก็พบแล้วสำหรับซากของยีราฟที่หายตัวไปนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องเนี่ยนอนตายขึ้นอืดเลยแล้วเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วจุดที่พบคือคูน้ำริมถนน304ช่วงหน้าโรงแรมซันไรส์ลากูนบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคือคนที่เขาพยายามตามหาตัวยีราฟเนี่ยเขาบอกว่าตอนก่อนหน้านี้ก็หาที่บริเวณบ่อบัวหน้าโรงแรมแห่งนี้แล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยตกลงไปแล้วน้ำมันลึกจนทำให้บ่อบัวเนี่ยเหมือนกับลักษณะบัวบางน้องมองไม่เห็นหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายตอนนี้ลอยขึ้นอืดมานะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำซากยีราฟขึ้นจากน้ำนะคะจะนำไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายค่ะเบื้องต้นก็พบว่าบริเวณขาหลังของยีราฟมีร่องรอยบาดเจ็บด้วยทำให้ขาอาจจะไม่มีแรงตะกุยขึ้นฝั่งแล้วก็ตายในที่สุดนะคะมีการสันนิษฐานกันว่าตัวที่พบซากยีราฟที่ตายเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ถูกรถจักรยานยนต์ชนขาในคลิปแรกแต่อันนี้เป็นการสันนิษฐานก่อนคือต้องไปดูซากศพของน้องก่อนนะคะว่าใช่ตัวเดียวกันกับที่ถูกรถจักรยานยนต์ชนหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางสำนักข่าวก็บอกว่าคนละตัวกันเพราะฉะนั้นต้องรอการชันสูตรศพของน้องก่อนนะคะท้าความก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ยีราฟทั้ง2ตัวหลุดออกมาจากรถบรรทุกที่ริมถนนสาย304บริเวณแยกบางคล้านะคะขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดปราจีนบุรีจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนสัตว์เปิดแห่งใหม่ของซาฟารีเวิลด์ก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายนะคะเพราะว่ามีกรณีของน้องหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประสานกับหน่วยกู้ภัยนะคะเร่งตามตัวจับยีราฟก็ยิงยาฉลบไปกับยีราฟทั้ง2ตัวแต่จับได้เพียงตัวเดียวส่วนอีกตัววิ่งหนีหายไปทางด้านของกองไซเตสกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าก็ยืนยันนะคะว่าซาฟารีเวิลด์นำเข้ายีราฟทั้ง2ตัวนี้จากประเทศแอฟริกาค่ะทำถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายด้วยแต่ที่หลุดมาได้เนี่ยคาดว่าเกิดจากยาซึมหมดฤทธิ์ระหว่างการขนย้ายค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่ายีราฟล็อตนี้มีการขนส่งทางเครื่องบินจากแอฟริกาจำนวน68ตัว68ตัวเนี่ยแต่ละตัวราคา5ล้านบาทนะคะก็เตรียมที่จะลำเลียงไปไว้ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงที่ตำบลหัวว่าในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีแต่สุดท้าย1ตัวเนี่ยมาตายแบบนี้นะคะแต่ว่าในสำหรับปีที่แล้วปี2562ทางไซเตสเองได้ขึ้นทะเบียนยีราฟในบัญชีที่2เพื่อต้องการควบคุมการค้าและการส่งออกยีราฟไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสูญพันธุ์ค่ะหลังจากประชากรยีราฟในธรรมชาติเหลืออยู่ไม่ถึงแสนตัวแล้วสำหรับสัตว์ในบัญชีที่2เนี่ยหมายถึงการเพิ่มการควบคุมการค้าขายสินชิ้นส่วนยีราฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือกระดูกเนี่ยต้องควบคุมนะคะเพราะว่าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสูญพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่งผู้บริหารของซาฟารีเวิลด์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ยีราฟตัวที่ตายเนี่ยนะคะ3ขวบตัวที่จับกลับไปได้เนี่ย5ขวบอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวอย่างที่คุณวิชาบอกก็รอดูการพิสูจน์ซากอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสาเหตุการตายคืออะไรค่ะไปดู